สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์หญิงทิติมาว่องวิริยะวงศ์นะคะหมอเป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาอายุรศาสตร์ปัดฉิมวัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะวันนี้จะมาชวนทุกท่านมาฟังเรื่องภาวะที่พบบ่อยหลังการผ่าตัดในผู้สูงอายุนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะการผ่าตัดให้ทายกันค่ะว่า3อันดับแรกที่ผ่าตัดบ่อยๆในผู้สูงอายุมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะเป็นการผ่าตัดตาเช่นผ่าตัดต้อ,อกระจกนะคะ รองลงมาก็จะเป็นเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือว่าผ่าตัดกระดูกสะโพกหักนะคะอันดับที่3ก็จะเป็นการผ่าตัดในทางเดินน้ําดีเช่นนิ้วถุงน้ําดีหรือว่านิ้วในท่อน้ําดีนะคะสําหรับการเตรียมตัวนะคะในผู้สูงอายุก็จะไม่ได้แตกต่างจากคนที่อายุน้อยสักเท่าไหร่ขึ้นกับชนิดของการผ่าตัดนะคะ ถ้าสมมติท่านเคยผ่าตัดชนิดหนึ่งมาการผ่าตัดอีกชนิดหนึ่งการเตรียมตัวก็จะมีความแตกต่างกันขอให้ปรึกษากับแพทย์หรือว่าทีมพยาบาลทีมผู้ช่วยการผ่าตัดนะคะเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรให้รีบสอบถามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เตรียมตัวผิดพลาดค่ะสิ่งที่สําคัญหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้สําหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือเรื่องของยาทาไมยาถึงมีความสําคัญในผู้สูงอายุ มาดูข้อมูลกัน,กนค่ะว่าทำไมยาถึงมีความสำคัญกับผู้สูงอายุนะคะอันดับแรกเลยค่ะถ้ามีผู้ป่วยสูงอายุมา1ิคนนะคะ2คนจาก1ิคนจะไม่มีโรคประจำตัวนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ต้องทานยาอะไรเป็นประจำนะคะขณะที่3คนใน10คนมีโรคประจำตัว1-2โรคและกว่าครึ่งนะคะมี3โรคขึ้นไปนั่นแปลว่าผู้สูงอายุส่วนมากจะต้องมีการใช้ยารักษาโรคประจำตัวซึ่งมีข้อมูลว่า ผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยจะใช้ยามากกว่าคนผู้ใหญ่อายุทั่วไปเนี่ยมากถึง3เท่านะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากมีการใช้ยาเยอะแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยในผู้สูงอายุอีกด้วยซึ่งทําให้เกิดปัญหาจากการใช้ยาได้ทั้งนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานตับที่ลดลง การทำงานของไตที่เสื่อมถอยลงนะคะรวมถึงหัวใจระบบหลอดเลือดและสมองด้วยทำให้เมื่อผู้สูงอายุใช้ยาแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงหรือผลที่เกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ค่ะเนื่องจากว่ายามีความสำคัญดังที่กล่าวไปแล้วนะคะ เวลาที่ท่านมานอนโรงพยาบาลค่ะแพทย์พยาบาลและเภสัชกรจึงมีการทําการทบทวนรายการยาเสมอเมื่อท่านมานอนโรงพยาบาลนะคะการทบทวนรายการยาหมายถึงการนํายาทุกชนิดที่ท่านได้รับประทานอยู่มาดูนะคะ,ะหมออยากให้ทุกท่านระลึก ความสําคัญตรงนี้เสมอนะคะไม่ใช่ว่ามีประวัติอยู่ในโรงพยาบาลแล้วหมอจะทราบทุกอย่างว่ายาตัวนี้ท่านกินเท่านี้เราจะต้องมีการเช็คซ้ําอีกรอบหนึ่งว่ายาที่ท่านทานนั้นได้ทานตามที่เราสั่งไปหรือไม่นอกจากนี้นะคะถ้ามียานอกเหนือจากที่แพทย์สั่งในโรงพยาบาลของเรานะคะท่านต้องนํามาด้วยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมยาบํารุงต่างๆที่ท่านซื้อทานเองตามร้านขายยา หรือว่าบางท่านก็มีการนํายาของผู้อื่นมารับประทานด้วยเช่นยานอนหลับยาบํารุงอะไรต่างๆนะคะขอให้นํามาด้วยทุกครั้งสําคัญมากนะคะทางคณะแพทยาศาสตร,ศสตร,ศร์ศิริราชพยาบาลนะคะได้เล็งเห็นความสําคัญของการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะเราจึงได้มีการจัดทําวิดีโอให้ความรู้แก่ประชาชนในชุดศิริราชแคร์แชร์ความเข้าใจเพื่อผู้สูงวันะคะ หนึ่งตอนในนั้นที่หมอได้เคยให้ความรู้ไว้เป็นเรื่องของการดูแลกันเรื่องการใช้ยาท่านสามารถดูวิดีโอได้ตาม QR Code นี้นะคะจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้สูงวัยทั่วๆไปนะคะเวลาประมาณ5นาทีเข้าไปรับชมกันได้นะคะ ยามีความสําคัญมากสําหรับผู้สูงอายุนะคะถ้าหากใช้ยาถูกต้องถูกกับตัวโรคท่านก็จะมีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแต่ถ้าหากว่ายาไม่ถูกต้องกับโรคหรือในบางครั้งยาอาจจะทําให้เกิดภาวะสับสนเฉียบพลันได้ซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะหลังการผ่าตัดนะคะมีข้อมูลว่าถ้าผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักนะคะจะมีภาวะซึมสับสนเฉียบพลันเกิดขึ้นถึง40เนนะคะภาวะสับสนเฉียบพลันคืออะไร ผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรหมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะภาวะซึมสับสนเฉียบพลันเป็นการทำงานของสมองที่ถดถอยลงฉับพลันนะคะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการซึมลงจากเดิมแตกต่างไปจากเดิมถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่ามีอาการสับสนเห็นภาพหลอนวุ่นวายพยายามจะดึงสายน้ำเกลือปีนเตียงหรือว่าบอกว่าจะกลับบ้านทั้งทที่เพิ่งได้มานอนโรงพยาบาลนะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการสมาธิจดจ่อที่เสียไปอย่างเช่น ถามเรื่องหนึง่งผู้ป่วยอาจจะไม่ตอบเหมือนว่าเราไม่ได้คุยกับเขาเลยหรือว่าคุยแล้วแต่ว่าตอบไปคนละเรื่องคนละราวนะคะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเกิดภาวะซึมสับสนเฉียบพลันได้ถ้าเกิดว่าญาติญาติที่มาเฝ้าผู้ป่วยสูงอายุนะคะระหว่างที่หลังผ่าตัด พบว่าผู้ป่วยดูเปลี่ยนไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นการพูดจาการสนทนาต่างๆสมาธิจดจ่อดูแย่ลงหรือว่าพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเดิมนะคะขอให้ช่วยกันสังเกตแล้วก็รีบแจ้งแพทย์และทีมการรักษาเพื่อที่จะทําการรักษาภาวะนี้ค่ะเนื่องจากภาวะนี้ค่ะถ้าหากเกิดแล้วจะนําไปสู่การนอนโรงพยาบาลที่นานขึ้นเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะเช่นมีแผลกดทับ มีการติดเชื้อที่ปอดหรือว่าติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้นะคะรวมถึงนําไปสู่การเสียชีวิตที่สูงขึ้นเช่นกันค่ะภาวะนี้ไม่ต้องตกใจไปนะคะภาวะซึมสับสนเฉียบพลันเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงซึ่งเราอาจจะแก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้ก็ตามแต่ว่าปัจจัยปัจจัยที่กระตุ้นเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยขอให้ทีมแพทย์เป็นผู้ทําการรักษาให้นะคะ การรักษาหลักๆก,ก็คือการแก้ไขสาเหตุนะคะหมอจะยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงนะคะปัจจัยเสี่ยงหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องยายาบางชนิดถ้ากินมาอยู่แล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรก็ตามบางทีมานอนโรงพยาบาลอาจจะเกิดปัญหาขึ้นก็ได้ขณะเดียวกันยาก็เป็นปัจจัยกระตุ้นได้เช่นกันโดยเฉพาะยากลุ่มที่ทําให้ง่วงนอนมากกว่าปกติเช่นยานอนหลับหรือย,ยากแก้แพ้บางชนิดนะคะนอกจากนี้ปัจจัยที่สําคัญที่กระตุ้นอย่างเช่นการผ่าตัดใหญ่ค่ะ ข้อมูลก็คือถ้าการผ่าตัดใหญ่เช่นการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแดงนะคะจะทําให้เกิดภาวะสับสนเฉียบพลันได้มากกว่าการผ่าตัดอื่นๆการผ่าตัดกระดูกสะโพกหกักดังที่ได้เล่าไปแล้วนะคะก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นเช่นกันค่ะทีนี้การรักษานะคะเมื่อแก้ไขสาเหตุได้แล้วผู้ป่วยก็จะมีอาการดีขึ้นและไม่ต้องตกใจไปนะคะถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการสับสนเฉียบพลันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นภาวะที่หายขาดได้ค่ะเพียงแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยขึ้นกับแต่ละรายไปนะคะ การรักษาเนี่ยนอกจากทีมแพทย์จะช่วยดูแลแล,แล้วนะคะญาตนะคะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นได้จากภาวะสับสนเฉียบพ,พลันเช่นกันค่ะและภาวะนี้ก็เป็นภาวะที่ป้องกันได้นะคะ สิ่งที่ญาติช่วยได้นะคะอย่างที่1ค่ะก็คือช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยได้เคลื่อนไหวร่างกายได้ขยับขยืน่นบางครั้งผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาลเราจะนึกว่านอนแต่อยู่ในเตียงไม่ต้องขยับตัวไปไหนมันก็ขึ้นกับชนิดของการผ่าตัดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผู้ป่วยเริ่มเคลื่อนไหวได้นะคะต้องปรึกษาแพทย์นะคะว่าเคลื่อนเอาไหวยได้มากแค่ไหนถ้าหากเคลื่อนไหวได้แล้วให้รีบเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยลดภาวะสบสนเฉียบพลันได้นะคะอย่างที่สองคือ ถ้าผู้ป่วยสายตาไม่ดีหูไม่ได้ยินนะคะให้นําเครื่องช่วยฟังนําแว่นตาที่ใช้ประจํามาติดตัวไว้เพื่อเพิ่มการรับรู้ที่เหมาะสมนะคะอย่างที่3ก็คือให้พบแสงแดดที่ตามธรรมชาติมากขึ้นนะคะถ้าหากมีม่านอะไรต่างๆก็เปิดให้สว่างเข้าไว้ในเวลากลางวันและเวลากลางคืนก็ให้มืดสนิทเพื่อให้หลับได้พักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะ อย่างถัดไปก็คือญาติต้องคอยช่วยบอกว่าผู้ป่วยตอนนี้มานอนโรงพยาบาลกี่วันแล้วไม่สบายเป็นอะไรผ่าตัดอะไรนะคะบอกวันเดือนปีสถานที่ระบุคคลนะคะจะช่วยลดภาวะสับสนได้อย่างถัดไปก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ไม่รบกวนผู้ป่วยมากเกินไปนะคะให้มีความอบอุ่นเหมือนว่าอยู่ที่บ้านคะ่ะและอย่างสุดท้ายที่สําคัญมากคือการดื่มน้ําอย่างเพียงพอถ้าหากแพทย์ไม่ได้ห้ามดื่มน้ํานะคะ การดื่มน้ำที่เพียงพอเนี่ยทำให้ผู้ป่วยลดอาการสับสนได้การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สำคัญมากนะคะในช่วงหลังผ่าตัดนะคะท่านอาจจะเคยได้ยินมานะคะว่าเขาบอกว่าไม่ให้รับประทานอาหารประเภทโปรตีนอย่างเช่นเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าไข่นมต่างๆในช่วงหลังผ่าตัดมันจริงหรือไม่หมอขอบอกตรงนี้นะคะว่าผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยโดยทั่วไปค่ะควรจะได้รับโปรตีนมากกว่าผู้ใหญ่ไวแข็งแรงดีด้วยซ้ำนะคะ ทำไมหรอคะเพราะว่าผู้สูงอายุจะมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วยิ่งโดยเฉพาะหลังผ่าตัดนะคะท่านจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเร็วไปกว่าเดิมอีกนะคะดังนั้นจึงควรที่จะรับประทานอาหารประเภทโปรโตีนอย่างเพียงพอโปรโตีนจากพืชกับโปรตีนจากสัตว์ก็มีความแตกต่างกันนะคะโปรตีนจากพืชอาจจะมีกรดอะมิโนที่ ไม่ครบถ้วนแต่โปรตีนจากสัตว์จะมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นที่ครบถ้วนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในการรับประทานอาหารชนิดต่างๆขอให้ท่านปรึกษาแพทย์ที่รักษาท่านเป็นประจำเพื่อดูว่าอาหารชนิดไหนเหมาะสมที่จะรับประทานหรือว่าไม่เหมาะสมที่จะรับประทานนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอให้ข้อมูลสำหรับภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ